กฎกระทรวงฉบับที่186วงเล็บพุทธศักราช2534ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สินจากบัญชีลูกหนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา4แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฉบับที่20พุทธศักราช2513และมาตรา65ทวิวงเล็บ9แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฉบับที่25พุทธศักราช2525รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้1ให้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่181วงเล็บ2532ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้ศูนย์จากบัญชีลูกหนี้ข้อ2ให้การจำหน่ายหนี้ศูนย์จากบัญชีลูกหนี้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้วงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่261วงเล็บพ.ศ. 2549ใช้บังคับ11สิงหาคม2549เป็นต้นไปข้อ3หนี้ศูนย์ที่จะจำหน่ายออกจากบัญชีลูกหนี้ต้องเป็นหนี้ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้วงเล็บ1ต้องเป็นหนี้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการหรือหนี้ที่ได้รวมเป็นเงินได้ในการคำนวณกำไรสุทธิทั้งนี้ไม่รวมหนี้ที่ผู้เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นลูกหนี้ไม่ว่าหนี้นั้นจะเกิดขึ้นก่อนหรือในขณะที่ผู้นั้นเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการวงเล็บ2ต้องเป็นหนี้ที่ยังไม่ขาดอายุความและมีหลักฐานโดยชัดแจ้งที่สามารถฟ้องลูกหนี้ได้ข้อ4การจำหน่ายหนี้ศูนย์จากบัญชีลูกหนี้ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แต่รายมีจำนวนเกิน500,000บาทขึ้นไปต้องดำเนินการดังนี้1ให้ติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ตามสมควรแก่กรณีโดยมีหลักฐานการติดตามทวงถามอย่างชัดแจ้งและไม่ได้รับชำระหนี้โดยปรากฏว่าวงเล็บก่อลูกหนี้ถึงแก่ความตายเป็นคนสับสนมีหลักฐานว่าหายสับสนไปและไม่มีทรัพย์สินใดๆจะชำระหนี้ได้2วงเล็บขอลูกหนี้เลิกกิจการและมีหนี้ของเจ้าหนี้รายอื่นมีบุญหรือมรดกเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้อยู่ในลำดับก่อนเป็นจำนวนมากกว่าทรัพย์สินของลูกหนี้วงเล็บ2ได้นำการฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่งให้ยื่นคำขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีแพ่งและในกรณีนั้นๆได้มีคำบังคับหรือคำสั่งของศาลแล้วแต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใดๆจะชำระหนี้ได้หรือวงเล็บ3ได้ดำเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีล้มละลายหรือได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีล้มละลายและในกรณีนั้นๆได้มีการประนอมหนี้กับลูกหนี้โดยศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี้นั้นหรือลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ครั้งแรกแล้วข้อ5การจำหน่ายหนี้ศูนย์จากบัญชีลูกหนี้ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แต่รายมีจำนวนไม่เกิน500,000บาทต้องดำเนินการดังต่อไปนี้1ได้ดำเนินการตามข้อ 4.1 4 วงเล็บ 1แล้ว2ได้ดำเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่งโดยศาลได้มีคำสั่งรับฟ้องนั้นแล้วหรือได้ยื่นคำขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีแพ่งโดยศาลได้มีคำสั่งรับคำขอนั้นแล้ว4 วงเล็บ 1ก็คือให้ติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ตามกฎเกณฑ์กรณีโดยมีหลักฐานการติดตามทวงถามอย่างชัดแจ้งและไม่ได้รับชำระหนี้โดยปรากฏว่าลูกหนี้ถึงแก่ความตายเป็นคนสับสนมีหลักฐานว่าหายสับสนไปหรือไม่จริงทรัพย์สินใดจะชำระหนี้ได้ลูกหนี้เลิกกิจการและมีหนี้เจ้าหนี้รายอื่นมีบุญสิทธิ์เหนือทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้อยู่ในลำดับก่อนเป็นจำนวนมากกว่าทรัพย์สินของลูกหนี้ข้อ2ได้ดำเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่งและศาลได้มีคำสั่งรับฟ้องนั้นแล้วหรือได้ยื่นคำขอเฉลี่ยหนี้ในคดีลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีแพ่งและศาลได้มีคำสั่งรับคำขอนั้นแล้วได้ดำเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีล้มละลายได้ดำเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่งได้ดำเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งรับฟ้องนั้นแล้วโดยได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีที่ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งรับคำขอชำระหนี้นั้นแล้วในกรณีตามวรรค2หรือวรรค3กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลผู้เป็นเจ้าหนี้ต้องมีคำสั่งอนุมัติให้เจ้าหนี้ให้จำหน่ายหนี้
นั้นเป็นหนี้ศูนย์แต่บัญชีลูกหนี้ภายใน30วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้น6การจำหน่ายหนี้ศูนย์แต่บัญชีลูกหนี้ของธนาคารหรือบริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจเครดิตฟองซีเอในกรณีหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายมีจำนวนไม่เกิน 200,000 บาทให้กระทำโดยไม่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อวงเล็บ4ในข้อ4หรือข้อ5ถ้าปรากฏว่าได้มีหลักฐานติดตามตรงถามให้ชำระหนี้ตามสมควรแก่กรณีแล้วแต่ไม่ได้รับชำระหนี้แต่จะฟ้องลูกหนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกับหนี้ที่ได้รับชำระความในวรรคหนึ่งให้จำบังคับสำหรับการจำหน่ายหนี้ศูนย์จากบัญชีลูกหนี้ของบริษัทหรือนักลงทุนนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนดังกล่าวในกรณีลูกหนี้ตรายมีจำนวนไม่เกิน 100,000 บาทด้วยข้อ6ทวีการจำหน่ายหนี้ศูนย์จากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในส่วนของหนี้ที่เจ้าหนี้ดังกล่าวได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ในระหว่างที่1มกราคม2552ถึงวันที่31ธันวาคม2552อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดให้กระทำโดยไม่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ4ข้อ5หรือข้อ6สถาบันการเงินหมายความว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์2สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน3นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีวงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่270พ.ศ. 2552 6 4การจำหน่ายหนี้ศูนย์จากบัญชีลูกหนี้ในส่วนที่ได้ปลดหนี้หรือตามหนี้ให้ลูกหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่ศาลได้มีการตัดสินชอบตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายให้กระทำโดยไม่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ4ข้อ5หรือข้อ6แก้ไขเพิ่มเติมในกฎกระทรวงฉบับที่216วงเล็บพ.ศ. 2541ใช้บังคับ10เมษายน2541เป็นต้นไปข้อ6จัดตบาการจำหน่ายหนี้ศูนย์จากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้อื่นในส่วนของหนี้ที่เจ้าหนี้ดังกล่าวได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ในระหว่างวันที่1มกราคม2552ถึงวันที่31ธันวาคม2552อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เจ้าหนี้อื่นซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยนำหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดมาใช้โดยนิรันดร์ให้กระทำได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ4ข้อ5หรือข้อ6สถาบันการเงินหมายความว่าธนาคารออมสินตามกฎหมายว่าได้ธนาคารออมสินบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจะตั้งขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมกิจกรรมพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมนิติบุคคลอื่นที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีเจ้าหนี้อื่นหมายความว่าเจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ได้ดำเนินการเจรจาร่วมกับสถาบันการเงินในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แก่ลูกหนี้และได้ทำความตกลงเป็นหนังสือร่วมกับเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินลูกหนี้หมายความว่าลูกหนี้เจ้าหนี้อื่นซึ่งเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินด้วยและหมายความว่าเหมือนกับกรมการของลูกหนี้ด้วยแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่270พ.ศ. 2552ข้อ6เป็นจากการจำหน่ายหนี้ศูนย์จากบัญชีลูกหนี้ของสถาบันการเงินในส่วนของหนี้ที่เป็นลูกหนี้จากชั้นศูนย์และลูกหนี้สงสัยจากศูนย์ที่ได้การสำรองครบร้อยละร้อยตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารในประเทศไทยกำหนดประกาศกำหนดสำหรับหนี้ในส่วนที่ได้การเงินสำรองไว้รอบระยะบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ทำเดือนมาสมกับปี2540เป็นต้นไปให้กระทำโดยไม่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ4ข้อ5หรือข้อ6การจำหน่ายหนี้ศูนย์จากบัญชีลูกหนี้ของสถาบันการเงินในส่วนที่ในส่วนของหนี้ที่เป็นลูกหนี้จากชั้นศูนย์และลูกหนี้จากชั้นสงสัยจะศูนย์ที่ได้การเงินสำรองครบร้อยละร้อยตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดสำหรับหนี้ในส่วนที่ได้การเงินสำรองไว้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่31ธันวาคม2534จนถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในวันที่31ธันวาคม2539โดยวงเล็บหนึ่งในส่วนของนี้ที่ได้การสำรองไว้และถือเป็นรายจ่ายในการดำเนินกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิแล้วในระยะเวลาบัญชีนั้นให้จำหน่ายหนี้ศูนย์จากบัญชีลูกหนี้ได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ4ข้อ5และข้อ6
หมวดของในส่วนของหนี้ที่ได้การสำรองไว้แต่ไม่อาจถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นได้การจำหน่ายหนี้สวนจากบัญชีลูกหนี้ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ4ข้อ5หรือ6ได้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่221พ.ศ. 2542ให้ใช้บังคับรอบระยะบัญชีสิ้นสุดในหรือหลัง31ธันวาคม2542เป็นต้นไปสถาบันการเงินหมายความว่าธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุนบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บริษัทเครดิตบางซีเอตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินเดินธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจของเครดิตบางซีเอบริษัทไม่อันสินทรัพย์ที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุ้นโดยตรงโดยอ้อมเกินกว่า150ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงทั้งนี้การถือหุ้นโดยอ้อมไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด4นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีแก้ไขเพิ่มเติมในกฎกระทรวงฉบับที่225พ.ศ. 2542ใช้บังคับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือหลังวันที่31ธันวาคม2542เป็นต้นไปข้อ6ฉ.การจำหน่ายหนี้สินจำบัญชีลูกหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินในส่วนของหนี้ที่เจ้าหนี้ดังกล่าวได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบธรณีพิบัติในระหว่างที่1มกราคม2548ถึงวันที่31ธันวาคม2549อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดให้กระทำได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ4ข้อ5หรือข้อ6สถาบันการเงินหมายความว่าธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุนบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บริษัทเครดิตกองทีตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตกองทีบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีลูกหนี้ที่ประสบธรณีพิบัติภัยลูกหนี้ที่ประสบธรณีพิบัติภัยหมายความว่าลูกหนี้ซึ่งได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัยเมื่อวันที่26ธันวาคม2547ในท้องที่จังหวัดกระบี่บางนาจังหวัดตรังจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองและจังหวัดสตูลที่ได้ลงทะเบียนกับศูนย์หรือหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยของทางราชการและหมายความรวมถึงผู้ค้ำประกันของลูกหนี้ด้วยลูกหนี้นั้นด้วยข้อสัตตะการจำหน่ายหนี้สวนจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้อื่นในส่วนของหนี้ที่เจ้าหนี้ดังกล่าวได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบธรณีภัยพิบัติภัยในระหว่างที่1มกราคม2548ถึงวันที่31ธันวาคม2549อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างของเจ้าหนี้อื่นซึ่งดำเนินการโดยนำหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดมาใช้โดยรวมให้กระทำได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ4ข้อ5หรือข้อ6เจ้าหนี้อื่นหมายความว่าเจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินซึ่งได้ดำเนินการเจรจาร่วมกับเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินในการปรับปรุงโครงสร้างให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบธรณีพิบัติภัยและได้ทำความตกลงเป็นหนังสือร่วมกับเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินลูกหนี้ที่ประสบธรณีพิบัติภัยหมายความว่าลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัยเมื่อวันที่26ธันวาคม2547ในท้องที่จังหวัดกระบี่จังหวัดตรังจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองและจังหวัดสตูลที่ได้ลงทะเบียนกับศูนย์หรือหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางราชการและหมายความรวมถึงผู้ค้ำประกันของลูกหนี้นั้นด้วยสถาบันการเงินหมายความว่าธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ธนาคารออมสินว่าด้วยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสินบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยบริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินบริษัทเงินทุนบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์หรือบริษัทเครดิตกองซีเอตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตกองซีเอบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมกิจกรรมพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม8นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบับที่261วงเล็บพุทธศักราช2549ใช้บังคับ11สิงหาคม2549เป็นต้นไปข้ออกหักการจำหน่ายหนี้สินจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในส่วนของเจ้าหนี้ในส่วนของหนี้ที่เจ้าหนี้ดังกล่าวได้ปลดหนี้ให้แก่เกษตรกรให้กระทำได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ4ข้อ5หรือข้อ6นี้
สำหรับการปลดหนี้ที่ได้กระทำตั้งแต่1กุมภาพันธ์2545เป็นต้นไปเกษตรกรหมายความว่าเกษตรกรตามที่กฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เข้ากระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกำหนดคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหมายความว่าคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสถาบันการเงินหมายความว่าสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแก้ไขเพิ่มเติมในกฎกระทรวงฉบับที่262พ.ศ. 2545ใช่ไหมครับ28สิงหาคม2545เป็นต้นไปข้อ7หนี้ของลูกหนี้รายใดที่ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ครบถ้วนแล้วในรอบระยะบัญชีใดให้จำหน่ายเป็นหนี้ส่วนจากบัญชีลูกหนี้และติดเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเว้นแต่กรณีตามข้อห้างหรือของเรื่องมุ่งสามให้ติดเป็นรายจ่ายในรอบระยะบัญชีที่ศาลได้มีคำสั่งรับรองคำขอเฉลี่ยหนี้หรือคำขอรับชำระหนี้และกรณีตามข้อ6ตีให้ติดเป็นรายจ่ายในรอบระยะบัญชีที่ศาลได้เห็นได้มีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และแต่กรณีวงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมในกฎกระทรวงฉบับที่261วงเล็บพ.ศ. 2545ใช่ไหมครับ11สิงหาคม2545เป็นต้นไปข้อ8กฎกระทรวงนี้ใช่ไหมครับสำหรับรอบระยะบัญชีที่สิ้นสุดลงในหรือหลังวันที่31ธันวาคม2544เป็นต้นไปให้ไว้นะวันที่29ตุลาคม2534วรพงษ์ รมังกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขของการจำหน่ายหนี้ส่วนของจากบัญชีลูกหนี้ของบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีในด้านนิติบุคคลตามมาตรา65ทวีวงเล็บ9แห่งกฎหมายรัฐบาลสำหรับรอบระยะบัญชีที่สิ้นสุดลงในหรือหลังวันที่31ธันวาคม2534ขึ้นไปให้เหมาะสมยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้กฎกระทรวงฉบับที่262กฎกระทรวงฉบับที่262พ.ศ. 2549ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้ส่วนจากบัญชีลูกหนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา4ประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฉบับที่20พ.ศ. 2513ในมาตรา65ทวีวงเล็บ9แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฉบับที่25พุทธศักราช2525อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา29ประกอบมาตรา35และมาตรา48แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ให้เพิ่มความข้อความในข้อ6อรรถะแห่งกฎกระทรวงฉบับที่186วงเล็บ2544ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้ส่วนจากบัญชีลูกหนี้ข้อกระทำการจำหน่ายหนี้ส่วนจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในส่วนของเจ้าหนี้ในส่วนของหนี้ที่เจ้าหนี้ดังกล่าวได้ปลดหนี้ให้แก่เกษตรกรให้กระทำโดยไม่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ4ข้อ5หรือข้อ6ทั้งนี้สถาบันการปลดหนี้นี้ได้กระทำตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2549เป็นต้นไปเกษตรกรหมายความว่าเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เข้ากระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกำหนดคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหมายความว่าคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสถาบันการเงินหมายความว่าสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้ไว้ณวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2549ธนงพิทยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจะรับภาระชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ของเกษตรกรและจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อให้ปลดหนี้แก่เกษตรกรอาจจะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้มีการปลดหนี้ให้แก่เกษตรกรสมควรกำหนดให้สถาบันการเงินสามารถจำหน่ายหนี้ศูนย์ที่เกิดจากการปลดหนี้ดังกล่าวจากบัญชีลูกหนี้ได้จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ข้อ
ข้อบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฉบับที่24ว่าด้วยการให้เกษตรกรกู้เงิน